สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะกดเงินแบบไม่ใช้บัตรนะครับที่ตู้กรุงเทพก็เลยเดี๋ยวทำคลิปไว้ให้ดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆ เข้ามาที่กรุงเทพก่อนนะครับปิดชื่อไว้เข้ามาที่กรุงเทพนะครับแล้วก็เมนูแรกนะครับตรงนี้เห็นไหมหน้าแรกนะนี่หน้าแรกนะครับแล้วก็ไปที่ถอนเงิน ATM นะครับกดเข้าไปปุ๊บปิดไว้ก่อนนะปิดไว้ก่อนนะทีนี้ครับเขาก็จะให้เราเลือกจำนวนนะครับเดี๋ยวผมลองเซิร์ฟให้ดูเอา 2,000 บาทก่อนปุ๊บจึ๊ก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 มือเธอปิดอยู่ข้างบนจึ๊กทีนี้เขาจะบอกว่าต่อไปนะครับเพื่อนๆก็กดต่อไปนะฮะทีนี้เขาจะบอกว่า 2,000 บาทนะฮะเขาจะมีเวลานะครับนี่เห็นไหมจะมีเวลาบอกภายใน1ชั่วโมงคุณต้องรีบกดนะครับเราต้องไปสแกน QR code ที่หน้าจอนะครับเดี๋ยวเราลองไปสแกน QR code การกดปุ๊บแบบนี้นะครับไปสแกนที่หน้าจอเมนูครับถอนเงินไม่ใช่บัตรปุ๊บแล้วก็โมบายแบงกิ้งจากกรุงเทพปึ๊บรอแป๊บนึงนะครับนี่แล้วก็สแกนครับสแกนปุ๊บสแกนเสร็จแล้วครับแค่นั้นเองครับคอนเฟิร์มครับแค่นั้นเองครับเรียบร้อยมาแล้ว 2,000 ง่ายง่ายอ่ะให้เธอสนับสนุนช่องของผมนะครับโดยการคลิกลิงก์นะครับเข้าไปสมัครบัตรเครดิตนะครับมีสินเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะครับในเครือข่ายพันธมิตรของผมนะครับ